มาตามเรื่องของการยึดทรัพย์คดี Forex 3D นะคะซึ่ง DSI เนี่ยรับเป็นคดีพิเศษนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ยึดทรัพย์มาได้700กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็ยังมีรถหรูอีกทั้งหมด7คันใน7คันจำนวนนี้ตอนแรกนะคะ CEO มีความพยายามในการที่จะเอาไปขายในตลาดมืดแบบขายแบบต่ำกว่าทุนขายแบบขาดทุนเลยกะว่าเอาให้ขายให้ได้อะแล้วเอาเงินไปทำอะไรด้วยใช่แล้วค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยยึดมาได้ทั้งหมด7คันนะคะแต่ว่าที่สำคัญเลย DSI ค่ะอยากจะเตือนให้กับผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์นะคะภายในวันที่25มกราคมนี้นะคะเพื่อที่จะได้ทันสำหรับการสรุปคดีในรอบแรกแล้วหลังจากนั้นค่ะจะมีการเฉลี่ยเงินที่มีความเสียหายคืนให้กับผู้เสียหายทั้งหมดนะคะเพราะว่ามีการบอกว่าถ้าไม่ทันในรอบแรกเนี่ยรอบ2ยังไม่รับปากว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือเปล่านะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะได้มีการแถลงค่ะความคืบหน้าการสอบสวนขยายผลคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์ 3Dซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้ประสานงานหน่วยเกี่ยวข้องดำเนินการตรวจค้นอายัดทรัพย์สินของเครือข่ายที่มีความเกี่ยวโยงกับตัวการสำคัญในคดีจำนวนทั้งหมด3ครั้งนะคะยึดทรัพย์สินมาแล้วเกือบ 50% ค่ะมูลค่ากว่า743ล้านบาทรถยนต์หรูทั้งหมด7คันซุกซ่อนอยู่ในซอยสุขุมวิท24มูลค่ารวมทั้งสิ้น43ล้านบาทนะคะจะได้เห็นภาพไปเมื่อสักครู่ค่ะมีรถยนต์ Maserati SUV สีดำมูลค่า7ล้านบาทรถยนต์ Ferrari รุ่น Spider นะคะมูลค่า18ล้านบาทค่ะ Ford Mustang 3คันมูลค่า10ล้านบาท Porsche มูลค่า5ล้านบาทแล้วก็ Toyota Wildfire มูลค่า3ล้านบาทค่ะสำหรับคดีนี้นะคะมีผู้เสียหาย 11,565 คนรวมความเสียหาย 1,585 ล้านบาทอันนี้เฉพาะที่มีการบันทึกประวัติเอาไว้เท่านั้นนะคะซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้เสียหายเข้าให้ถ้อยคำกับ DSI น้อยมากเลยนะคะจากหลักหมื่นเนี่ยมาให้ถ้อยคำกับ DSI แค่หลักพันเท่านั้น 1,739 รายนะคะและจะสิ้นสุดการเข้าให้ปากคำในวันที่25ธันวาคมนี้หลังจากนั้นเนี่ยจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อเฉลี่ยทรัพย์สินคืนให้กับผู้เสียหายค่ะซึ่งระหว่างนี้ DSI บอกยังไม่จับกุมใครนะคะเพราะกังวลว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะนำทรัพย์สินไปขายทั้งหมดจึงเร่งติดตามทรัพย์สินให้ได้มากที่สุดค่ะเช่นเดียวกับความเกี่ยวข้องของกลุ่มดารานักแสดงที่ DSI เนี่ยจะมีการขยายผลกันในภายหลังนะคะส่วนผู้เสียหายที่ทาง DSI บอกนะคะว่ารีบมาให้ถ้อยคำกับ DSI รีบมาแจ้งความเสียหายซะแต่ยังลังเลไม่เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเนี่ยทีนี้ DSI เขาเตือนออกมานะคะว่าถ้าพ้นกำหนด25ธันวาคมนี้ไปเนี่ย DSI จะยื่นฟ้องคดีไปแล้วใครก็ตามที่ไม่เข้ามาให้ปากคำนะคะอาจจะไม่ได้รับการเฉลี่ยทรัพย์คืนหรืออาจจะต้องรอไปดำเนินการคดีล็อต2กันเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าสำหรับล็อต2 DSI จะเปิดรับเป็นคดีพิเศษอีกหรือเปล่านะคะดังนั้นก็อยากจะขอให้ผู้เสียหายเร่งมาแสดงตัวพร้อมกับหลักฐานการร่วมลงทุนด้วยเพื่อประกอบในสำนวนคดีนี้ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะหรือการดำเนินคดีที่เราได้ทรัพย์สินคืนมานั้นเขาก็อาจจะไม่มีสิทธิ์ในส่วนแบ่งนะครับในส่วนแบ่งเพราะว่ารายชื่อผู้ที่เป็นโจทย์ไปทำการฟ้องร้องไม่มีชื่อผู้คนที่ไม่ได้แจ้งเข้ามานะครับหรืออาจจะต้องเป็นรอบหลังต่อไปซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเราจะเปิดรอบหลังต่อไปอีกหรือไม่สำหรับโฟเล็กซ์สามดีครับดาราที่เลี่ยงมาล่าสุดด้วยครับท่านมันมีหลายท่านหลายคนแล้วเขาเข้าไปลึกขนาดไหนอย่างไรก็ขออีกระยะหนึ่งนะครับวันนี้ขอตามเงินก่อนด้านนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจเงินนอกระบบ DSI กล่าวนะคะว่ารถยนต์หรู5คันที่ตรวจยึดได้ในล็อตที่3ถือครองในชื่อของนายอภิรักษ์โกฏฐิและบริษัทในเครือแชร์ Forex 3D นะคะโดยนายอภิรักษ์เนี่ยมีการเตรียมจะปล่อยขายในราคาถูกอย่างรถ Maserati คันนี้ค่ะ7ล้านบาทปล่อยขายในราคา2ล้านบาทนะคะแล้วก็ยังมีรายงานข่าวค่ะว่ารถยนต์ยี่ห้อ Ford Mustang สีขาวหมายเลขทะเบียนสหรือสีจอจาน168กทมนะคะสสราจอจานเนี่ยนะคะเป็นคันเดียวกับที่ดาราชายที่เกี่ยวข้องกับแชร์ Forex 3D เคยนำไปโพสต์
ใน Instagram ด้วยแต่เมื่อ DSI ดำเนินคดีกับนายอภิรักษ์โกธิรถยนต์ดังกล่าวปรากฏว่าถูกนำไปซุกซ่อนเพื่อรอขายในตลาดมืดนะคะ DSI ก็คาดการว่าจะมีผู้เสียหายประมาณ 4,000 รายและภายหลังพ้นกำหนดวันที่25ธันวาคมนี้หากมีผู้เสียหายเพิ่มเติมอาจจะต้องไปร้องทุกข์ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อขอเฉลี่ยทรัพย์คืนนะคะส่วนความคืบหน้าอีกคดีนึงค่ะคดีแม่มณีนะคะ DSI จะสรุปสำนวนสั่งฟ้องได้ภายในเดือนมกราคมปี2563ส่วนแม่ขายที่ชักชวนคนมาลงทุนตั้งแต่5คนขึ้นไปอันนี้นะคะเตรียมจะสั่งฟ้องภายในเดือนเมษายนปี63ค่ะเพื่อที่จะตัดวงจรแชร์ลูกโซ่ให้หมดไปด้วยค่ะ